นี้นายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรนะครับถ่ายรูปร่วมกับบรรดาคณะรัฐมนตรีที่ตึกทำเนียบรัฐบาลดูบรรยากาศตอนถ่ายรูปก่อนเพราะตอนนี้ใส่ชุดขาวถูกไหมฮะแล้วบรรยากาศวันนี้ชื่นมื่นมากๆแต่ก็อย่างที่บอกคือวันนี้ทุกครั้งนายกไม่ว่าจะยุคสมัยไหนคือถ้าสมมุติถ้าไม่รู้หรือพลาดเนี่ยโซเชียลจะแรงมากดูภาพตอนทุกท่านนั่งบนเก้าอี้เลยฮะเปิดภาพตอนทุกท่านนั่งบนเก้าอี้เลยนี่ปรากฏมีอยู่ช่วงหนึ่งนายกอิงขอให้ทุกคนทำมินิฮาร์ทปรากฏเจ้าหน้าที่บอกทำไม่ได้เพราะว่านี้ใส่ชุดขาวเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วครม.ทำกันไปแล้วแต่ก็มีสองท่านรู้สึกไม่ทำคือท่านพีรพันธ์กับอีกท่านหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะในดูบรรยากาศนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาทวงว่าใส่ชุดขาวทำไม่ได้อ่ะดูบรรยากาศฮะนี่ครับนี่ฮะครับขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านค่ะหลังจากนั้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษขอฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าประชุมกันเสร็จใช่ไหมจริงๆมีสามีของท่านนายกเนี่ยก็คือคุณปิดกเนี่ยวันนี้เดินทางไปให้กำลังใจด้วยแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าเป้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจะน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงใช่ไหมนำมาปฏิบัติถือว่าเป็นพรเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนายกบอกว่ามั่นใจจะสามารถประสานพลังของทุกๆคนให้มีพลังในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนมีเสียงของนายกบางช่วงบางตอนลองฟังดูหน่อยครับแต่มีเรื่องที่จะขอฝากครม.4 เรื่องดังนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งและขอให้ทุกท่านได้น้อมนำเอาพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานให้พวกเราเป็นกำลังใจอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการทำงานอย่างมุ่งมั่นต่อไปค่ะเรื่องที่สองค่ะขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเตรียมการแต่งตั้งข้าราชการระดับปลัดแทนตำแหน่งที่เกษียณและที่อยู่ในตำแหน่งครบอายุหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับจะเป็นช่วงให้สัมภาษณ์ปรากฏนี้ก็น่าสนใจเนี่ยนะฮะนักข่าวก็ยังถามเรื่องของคุณทักษิณแล้วก็ถามเรื่องของคุณพ่อเพราะว่าเบื้องต้นอย่างที่บอกอายุเนี่ยเหลือประมาณอีก3ปีขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะมีคำถามหนึ่งที่บอกว่านายกกังวลไหมจะมีการจองกฐินเพราะว่าก็คือจะมีคนยื่นร้องต่างๆนานานายกก็บอกว่าคิวกฐินเหรออันนี้คำเปรียบเทียบใช่หรือไม่นักข่าวก็บอกเขาเรียกว่านักร้องจะร้องในหลายๆคดีท่านนายกหัวเราะบอกแค่สื่อมวลชนถามก็สงสารแล้วเนาะที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็พยายามจะรับมือให้ดีที่สุดจริงๆไม่อยากมีคดีลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะนักข่าวถามอีกความเป็นพ่อกับลูกของคุณทักษิณทำให้มองว่าระบอบทักษิณกลับมาแล้วมีคนปรามาสว่าอย่างนี้นายกเองบอกว่าจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้วเพราะเราต้องเดินไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีก็คือสิ่งที่ดีฉะนั้นขอตอบแค่นี้จะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้านะคะวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นขอตอบแค่นี้แล้วกันค่ะคิวกฐินเลยเหรอคะอันนี้คือคำเปรียบเทียบใช่ไหมคะคือหมายถึงมีนักร้องเตรียมที่จะร้องในหลายๆคดีตามมาตรงนี้ค่ะ แค่สื่อมวลชนถามเนี่ยก็สงสารเราแล้วเนาะ ก็ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็จะพยายามรับมือให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆไม่อยากมีคดีนะคะลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นคำถามถามท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยากให้คุยเรื่องคุณทักษิณดูภาพคุณทักษิณวันนี้ฮะปรากฏคุณก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยคุณทักษิณก็ยังมีบารมีอยู่ล่าสุดวันนี้นี่ไอซ์ดูภาพเป็นยังไงเป็นอินสตาแกรมของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียฮะนายปราโบโวซูเบียนโตรฮะซึ่งมีการเดินทางเข้ามาที่บ้านจันทร์สองล่าเข้ามายินดีกับตัวของนายกรัฐมนตรีของไทยแต่ถ่ายรูปกับคุณทักษิณแล้วก็มีรูปอื่นๆด้วยคุณแพทองธารก็ถ่ายด้วยแล้วประเด็นก็คือไปพบคุณทักษิณที่บ้าน ประธานาธิบดีคนใหม่อินโดนีเซียวัย72ปีนะครับคุณผู้ชมฮะประธานาธิบดีปราโบโวใช่ไหมใช่ฮะเข้าพบคุณทักษิณแสดงความยินดีกับคุณแพทองธารแต่เจอคุณทักษิณนี่ฮะเราจะไม่พูดเรื่องคุณทักษิณตามที่ท่านนายกบอกแต่ประธานาธิบดีมาก็มาเจอคุณทักษิณ